สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะซาชิ้นควายเนาะซาแบบเมืองเฮาเนาะเจ้ามาดูแม่เตรียมวัตถุดิบกันเลยนะเจ้าก็มีตะไคร้นะเจ้ามาหั่นมาซอยเนาะกําเดียวเฮาก็จะไปเอาไปโขลกนะเจ้าหั่นตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเทตะไคร้กับหอมแดงลงไปนะเจ้าตามด้วยกะปิเนาะปรุงรสไปเลยนะเจ้าใส่ผงนัวลงไปตามด้วยชูรสเล็กน้อยนะเจ้าเฮาก็จะโขลกให้ละเอียดเลยนะเจ้าโขลกเสร็จเรียบร้อยกําเดียวเฮาก็จะเอาไปคั่วนะเจ้าแล้วก็จะใส่น้ําเพียลงไปเลยนะเจ้าเอาย้ายไปหน้าเตากันเลยนะเจ้าตั้งหม้อเนาะจุดไฟนะเจ้าแล้วก็จะเอาไอกระเทียมไอ้ตะไคร้แล้วก็ปีที่เฮาโขกต่ําตะกี้เนาะลงไปพัดนะเจ้าไปพัดไปคั่วเนาะพัดจนหอมเลยนะเจ้าพัดจนเหลืองหอมแล้วก็จะใส่เพียลงไปนะเจ้าอันนี้เป็นน้ําเพียเนาะแล้วเฮาก็จะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะเจ้าพอคลุกคลิกเนาะอันนี้ก็จะได้เป็นส่วนประกอบส่วนนึงนะคือเจ้าก็คือเหมือนน้ํายําหรือน้ําซ่านะเจ้าหรือน้ํายํานี่แหละอ้าวเพียสุกดีแล้วนะต้มเดือดดีแล้วเฮาก็มาเทใส่ภาชนะพักให้เย็นนะเจ้าส่วนตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วเฮาก็ย้ายไปหน้าเคียงนะเจ้าเอาเครื่องในมาหั่นมาซอยนะเจ้าอันนี้น่าจะเป็นคะน่านะเจ้าหั่นคะน่าเรียบร้อยแล้วก็จะมาหั่นเนื้อนะเจ้าอันนี้เป็นชิ้นควายเนาะชิ้นควายสดๆเลยนะเจ้าอันไปซื้อเองนะเจ้าหน้าเคียงเนาะชิ้นแดงเลยล่ะไผ่มักเป็นลูกเต่าก็หั่นเป็นลูกเต่าเนาะไผ่มักเป็นชิ้นบางๆก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะเจ้าอันนี้ก็ซอยเอามาซอยบางๆนี่เป็นสูตรแม่เนาะซอยเนื้อเรียบร้อยแล้วเลือดตับนะเจ้าก็เอามาหั่นเป็นซอยเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนลูกเต่านะเจ้าตับเนาะไผ่มักชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่ไผ่มักชิ้นน้อยก็หั่นชิ้นน้อยนะเจ้าแล้วแต่ไผ่มักใครชอบนะเจ้าในส่วนของเนื้อก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้ามาส่วนของผักเนาะเอาตะไคร้มาหั่นมาซอยเป็นฝอยๆเลยนะเจ้าอันนี้บ่ได้ตํานะเจ้าอันนี้เฮาก็จะเอาใส่ในซ่าเฮานี่แหละเจ้าเอาหอมบัวหอมแดงนะเจ้ามาหั่นมาซอยบางๆนะเจ้าเอาแบบนักน้อยพอประมาณกะเอาเนาะแล้วก็กระเทียมนะเจ้ามาซอยเป็นไอ้บางๆนะเจ้าซอยเป็นชิ้นนะเจ้าอันนี้ปลาโขกเนาะเราจะใช้ซอยเอานะเจ้าแล้วก็ตามด้วยผักแพลวนะเจ้าหรือผักไผ่เนาะอันนี้หั่นฝอยๆเลยนะเจ้าลาบหรือซ่านี่จะขาดผักไผ่หรือผักแพลวบ่ได้เนาะส่วนผักชีฝรั่งจะใส่ก็ได้หรือบ่ใส่ก็ได้เนาะเจ้าต้นหอมผักชีนี่ก็ขาดบ่ได้นะเจ้าอันบ่ครบเครื่องเนาะบ่ครบเครื่องซ่าบ่ครบเครื่องลาบนะเจ้าต้นหอมผักชีเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเอารวมกันในกะละมังนี้เลยนะเจ้าวัตถุดิบเฮาก็พร้อมแล้วนะเจ้าเนื้อก็พร้อมเนาะน้ำที่เฮาจะใช้ซ่าใส่ยำนี่ก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเอามาจัดการซ่าได้เลยเนาะใส่ผงเครื่องเทศลงไปนะเจ้าหรือเป็นพริกลาบก็ได้นะเจ้าตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะเจ้าแล้วก็ใส่พริกป่นคั่วเนาะจะเป็นซ่าเป็นลาบนี่ต้องขาดบ่ได้ก็คือเครื่องเทศนะเจ้าหรือเป็นพริกลาบไอ้สำเร็จเลยก็ได้นะเจ้าเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะเจ้าเอาเทจิ้นลงไปก่อนเลยนะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะคลุกเขาจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะเจ้าบะคลุกลวกๆนะเจ้าคลุกแบบเพื่อนัวเพื่อเนียนไปกับเนื้อพี่แกงเลยนะเจ้าอันนี้ก็วิธีการคล้ายๆลาบนะเจ้าใช้ความชำนาญเล็กน้อยนะเจ้าอันมันจะบะค่อยบะทั่วเนาะเพราะว่าเครื่องแกงกับเนื้อจะเข้ากันมันจะบะขาวนะเจ้าคลุกเขาให้เข้ากันได้ที่แล้วก็ใส่ผักต่างๆลงไปก็มีตะไคร้นะเจ้าต้นหอมผักชีผักแพลวเนาะมาคลุกเคล้าอีกทีอันนี้เป็นซ่าจีนนะเจ้าอันนี้บ่ใช่ลาบจีนนะคะลาบจีนเฮาก็จะลาบแล้วๆเนาะอันนี้เป็นซ่านะเจ้าตั้งเนื้อห้องซ่าเนาะภาคอื่นห้องอีหยังเอ่ย
อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าซาชิ้นควายเนาะคำเดียวกับตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าใครมากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัวนะเจ้า